สวัสดีค่ะมื้อนี้หลังจากเลิกงานแล้วเพชรก็สิพามาเล่นสกีเด้อค่ะเด้อพาไปเล่นแถวเคยเล่นนั่นล่ะค่ะแต่ว่าจะเล่นหลังเลิกงานตอนนี้ประมาณบ่าย3กว่าค่ะยังแจ่งอยู่ยังแจ่งอยู่กะว่าสิเล่นก่อนที่ฝนจะมาค่ะนี่ก็หิมะตกติล่ะค่ะตกปล่อยๆตอนนี้เพชรก็เล่นแถวบึงไปก่อนค่ะเลิกงานมาก็กระโดดใส่เลยค่ะเด้อเจอกันค่ะเบิ่งมาเบิ่งว่าวิวที่ทัดสิเป็นจังได๋เด้อค่ะช่วงนี้หิมะตกค่ะฝนสิมาอีก2มื้อนี่ล่ะค่ะค่ะบอกได้เลยว่าการเล่นสกีมื้อนี้เป็นแบบเล่นแบบลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าหิมะเป็นแบบเปียกค่ะแล้วก็มันก็จะติดไปแบบซ่าเวลาสิขึ้นเนินจะสิมื่นตึ๊ดโอ้ยเกือบตายค่ะเล่นมา1ชั่วโมงแล้วเซาแหบแหบๆน้ําตาลตกทันทีค่ะใส่องุ่นไปพ่วงนึงคือจังมีแห้งขึ้นค่ะต่อไปก็เล่นต่อได้ค่ะเด้อลุยต่อไปค่ะขอดูรูปนี้เนาะเออนี่เธอมันเลี้ยวได้ว่าฮะเราขอดูรูปนี้มันบ่เออใช้ลานัดเอ้าเมื่อจังไหนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะข้องคอยว่าต้องห่วง2ชั่วโมงผ่านไปในที่สุดเราก็มาเจอกลุ่มคนไทยอนาคตทีมชาติไทยรุ่นอายุ50ปีกับ40ปียังไม่ถึงเอ้ากี่ปีคะใกล้เพิ่มด้วยน้องโอเอายำไข่จะรุ่นไหนคะจะเอารุ่นไหนรุ่น15ปีรุ่น25ขวบอ๋อ25เอาพี่ซ้อนรุ่น7ปีค่ะของพี่วัยรุ่นเหรอของพี่17 18พี่ซ้อนซ่วงข่อยแล้วนะบ่ต้องห่วงอายุ10ขวบนะเฮียงฮะเออฮอดแล้วบ่ฮอดบังไทยแล้วบ่โอ้ฮอดกันว่าแต่หลอกบ่เอาวิสวนก่อนเอาลงไปเลยวิสวนเอาวิสวนก่อนอ๋อ3คนบ่โอเคเอาลุยอุ่นนวายหาก็ไม่ยายไปรอดลงเนินนะคะอีวังหันแมนทีมศาสตร์ไทยค่ะไว้บ่แมนคิดจนโดยวังหันแมนทีมศาสตร์นอร์เวย์ค่ะบาที่นี่จะมาถึงคิวทีมศาสตร์ไทยด้วยค่ะว่าเวลาลงเขาจะเป็นจังไดโอเคตามมาเบิ่งค่ะว่าจะวัดสนามหรือว่าจะอยู่กันโอเคยาวจนมาเนี่ยสนุกมากเธอ yeahนิดนึงแล้วก็ตามเรื่องจริงๆด้วยค่ะพอยังI'm not afraid to
ล่องเอียงบ่ใช่นึกว่าให้ล่องฝ่าวในที่สุดเฮาก็เล่นแล้วแล้วค่ะได้ถึงเวลาจุดจบสถานการณ์เป็นจังไดเมื่อยบ่บ่เมื่อยค่ะโตบ่เมื่อยฉันเมื่อยค่ะใส่เวลาเท่าไหร่คะใส่เวลาเท่าไหร่2ชั่วโมง2ชั่วโมงบ่จักกิโลก็บ่หั่น10 10กว่ากิโล10กว่ากิโลนิดนึงก็พอดีละหน้าท้องลดก้นขึ้นแล้วก็กามโอ้กามกามก็ขึ้นกามก็ขึ้นแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่คือสนามซ่อมสกีค่ะมีแต่โอลิมปิกแลนด์ส่วนเซียนว่าทีมศาสตร์ไทยมันเฮาก็มาเด้อค่ะนั่นล่ะค่ะแม่นมวนบ่มวนบ่สิเรียนต่ออีกนิดนึงก็เรียนกลับบ้านเลยเด้อค่ะเด้อค่ะจะออมนี่แล้วก็กลับบ้านแม่นบ่โอ้ยกะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ด้วยค่ะเด้อมือกล่องน้องเอ็มมื้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะ